ขนมตะโก้ข้าวโพดสูตรหอมใบเตยเนื้อนุ่มกลิ่นหอมรสหวานเค็มมันหน้ากะทิทำกินทำขายทำบุญไปวัดไปวาได้สูตรนี้สร้างอาชีพได้วัตถุดิบของขนมตะโก้ข้าวโพดก็จะมี1ตัวตะโก้2แป้งถั่วเขียวหรือแป้งแซ่ริมเศษ1/4ถ้วยบวก1ช้อนโต๊ะ3น้ำตาลทรายเศษ1/2ถ้วยคั้น1บวกเศษ1/4ถ้วย5ข้าวโพดหวานต้มสุกหวานเมล็ดเศษ1/2ถ้วยหรือจะเปลี่ยนข้าวโพดเป็นเผือกสุกหรือแห้วสุกก็ได้หน้าตะโก้นั้นก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าเศษ1/4ถ้วยบวก2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่นเศษ1/2ช้อนชากะทิ2ถ้วยใบเตยมัดเป็นปม1ใบซึ่งสูตรที่ว่านี้จะทำได้ประมาณ30กระทงข้าวโพดนั้นจะฝานหรือแกะเป็นเม็ดก็ได้ตามความสะดวกน้ำใบเตยที่คั้นเตรียมไว้ทำตัวตะโก้โดยผสมแป้งน้ำตาลข้าวโพดและน้ำใบเตยเข้าด้วยกันในกระทะยกขึ้นตั้งบนไฟกลางแล้วก็เริ่มลงมือกวนแป้งกันเลยเมื่อแป้งสุกดีแล้วจะเห็นว่าแป้งใสให้รีบตักส่วนผสมหยอดใส่กระทงประมาณเศษ1/2ของกระทงต้องหยอดเร็วๆเพราะเมื่อขนมเย็นก็จะแข็งตัวทำหน้าตะโก้โดยผสมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลเกลือและกะทิเข้าด้วยกันในกระทะใส่ใบเตยแล้วยกขึ้นตั้งบนไฟกลางกวนจนข้นและลดเป็นไฟอ่อนกวนจนแป้งสุกยกลงจากเตาตักใบเตยออกตักหน้าตะโก้หยอดบนตัวตะโก้ให้พอดีกับขอบกระทงแต่งหน้าด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ใส่ก็ได้กุหลาบที่ใช้แนะนำให้เป็นกุหลาบปลูกเองเพื่อความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างหรือจากยาฆ่าแมลงครับขอบคุณเจ้าของสูตรจากคุณเนินน้ำสมาชิกเว็บพันทิป.com